แอปแคลเอ็กซ์โปนะครับก็เป็นงานเอ็กซ์โประดับเอเชียแปซิฟิกปกติเราจะจัดกันปีละครั้งนะครับก็ปีนี้ได้เกียรติประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นผู้จัดนะครับปีที่แล้วก็จัดฮ่องกงปีหน้าจะไปจัดที่เกาหลีนะครับจัดมาแล้วทั้งหมด10ครั้งโดยเป็นการเวียนกันในประเทศสมาชิกของเอเชียแปซิฟิกคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับเห็นว่าความพิเศษในปีนี้ก็คือครบฉลองครบ10ปีแล้วก็มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกใช่ครับก็มาจัดประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ฉลองครบ10ปีก็ถือว่าโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากสำหรับประเทศไทยนะครับที่สมาคมเราก็เพิ่งเกิดมาแค่4ปีแต่ว่าเราได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ได้จัดงานระดับเอเชียแปซิฟิกครับก็ปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมงานมาเกือบ400คนนะครับเป็นคนต่างชาติอยู่ประมาณ200เมื่อกี้ดูรีจิสเตอร์ประมาณ270คนแล้วก็คนไทยอีก100กว่าคนครับงานในวันนี้เรามีจัดอะไรที่พิเศษต้องเหนือจากทุกๆปีที่ผ่านมาก็ทุกๆปีนะครับจริงๆมีงานคอนเฟอเรนซ์แล้วปีนี้พิเศษก็คือตอนเย็นเนี่ยนอกจากจะเป็นงานการ์ลาดินเนอร์ของประกาศผลรางวัลของคนไทยแล้วก็ยังมีประกาศผลรางวัลของระดับเอเชียแปซิฟิกด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่มีการจัดขึ้นมานะครับปกติเนี่ยเราจะจัดงานตอนกลางคืนเฉพาะประกาศผลของประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็มีแขกจากต่างประเทศมาร่วมงานแล้วปีนี้พิเศษครบรอบ10ปีแล้วก็ทางประเทศไทยก็เลยเสนอไปว่าอยากให้มีจัดแข่งระดับเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการประกาศผลรางวัลกันครับมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งในประเทศแล้วก็การเป็นศูนย์กลางของประเทศจริงๆเราก็สมาคมไทยครับแล้วก็คนไทยปกติเนี่ยเราพอมีอะไรที่เป็นระดับต่างชาติปุ๊บนานาชาติปุ๊บเราจะเจอว่าเฮดควอเตอร์จะอยู่สิงคโปร์อยู่ฮ่องกงอยู่จีนทำไมไม่มาอยู่ไทยบ้างเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าครั้งนี้ในเมื่อสมาคมเป็นสมาชิกแล้วมีโอกาสแล้วเราไปบิดมีอยู่4ประเทศบิดแข่งกันก็สุดท้ายเขาก็เลือกประเทศไทยนะครับแล้วเราก็คิดว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพในการที่จะจัดได้นะครับแล้วเราก็ไม่แพ้ชาติใดฉะนั้นเราจึงอยากจะจัดงานให้ใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าปีนี้ถ้าเราเห็นในรูปก่อนๆเราก็จัดงานปีนี้ได้ใหญ่กว่าผมว่าน่าจะใหญ่กว่า9ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดทุ่มเต็มที่ครับสมาคมอยากให้ประเทศอื่นเห็นว่าปีนี้มีทั้งหมด15ประเทศคือมีทั้งเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกมาร่วมงานนะครับก็อยากให้เห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยก็ทำได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ทำน้อยหน้าใครเราก็พยายามจัดให้ดีแล้วก็มีงานต่างๆสอดแทรกทั้งเรื่องความรู้เรื่องเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็เรื่องของการแชร์ลิ่งโนเลจต่างๆเข้าด้วยกันครับความสัมพันธ์ของสมาคมตัวคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะที่มันมีความสำคัญกับสังคมยังไงบ้างจริงๆคอนแทคเซ็นเตอร์จะเห็นว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับว่าเดือนนึงเนี่ยมีคนโทรเข้ามาใช้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ในประเทศไทยอย่างน้อยๆ10ล้านคนซึ่ง10ล้านคนก็เกือบ 20% ของประเทศเนาะเพราะงั้นอย่างพวกเราเนี่ยผมก็คิดว่าทุกเดือนต้องมี1ครั้งอ่ะที่คุณต้องโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์แน่นอนแต่ทุกครั้งที่คุณโทรเข้า 95% ก็จะคือจะมีปัญหาอยากใช้บริการติดขัดอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นโทรเข้าไปแล้วเนี่ยก็ถ้าคอนแทคเซ็นเตอร์ที่รับสายมีมาตรฐานบริการที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้ก็ทำให้คนไทยมีความสุขขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีปัญหาเราต้องมีความทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเราอยากมีความสุขเราโทรหาคอนแทคเซ็นเตอร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโทรเข้าคอนแทคเซ็นเตอร์หรือเดี๋ยวนี้มีทั้งอีเมลแชทเข้า Facebook นะครับแล้วเขาแก้ปัญหาให้คุณได้คุณก็มีความสุขได้นะครับงั้นก็คิดว่ามันมีความสำคัญก็คือมันเป็นหน้าด่านของธุรกิจนะธุรกิจทุกที่เนี่ยมีลูกค้าหมดแล้วคุณจะติดต่อลูกค้าเป็นหมื่นคนเป็นล้านคนได้อย่างไรถ้าไม่ผ่านคอนแทคเซ็นเตอร์เหล่านี้คุณไม่สามารถที่จะมีช็อปหรือมีร้านค้าเยอะๆเพื่อให้บริการลูกค้าได้ทั้งหมดซึ่งร้านค้าก็มีวันปิดมีเวลาปิดใช่ไหมครับแต่คอนแทคเซ็นเตอร์ไม่มีเวลาปิดเราได้ยินอยู่แล้วคอนแทคเซ็นเตอร์มี24ชั่วโมงงั้นคุณมีปัญหาตอนกลางคืนดึกดื่นแค่ไหนคุณโทรคอนแทคเซ็นเตอร์คุณก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่ตีสองคุณจะไปเข้าห้างเพื่อจะไปขออย่างเล่นเส้นอย่างเล่นง่ายๆนะครับซิมการ์ดมีปัญหาโทรไม่ได้ตอนตีหนึ่งหรือเอาง่ายๆเลยสมาชิกเราเลยครับเป็นธนาคารคุณกด ATM ไม่ได้ตอนดึกๆเนี่ยธนาคารเปิดไหมครับสาขาไม่เปิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะแก้ปัญหาไงต้องใช้เงินด่วนโทรเข้าคอนแทคเซ็นเตอร์คอนแทคเซ็นเตอร์แก้ไขให้คุณได้ก็มีเคสมาแล้วงั้นแก้ไขจนสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็ได้รับบริการที่ดีได้เงินกดเงินได้ก็ไปทำประโยชน์ไปทำใช้ในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอนแทคเซ็นเตอร์ผมคิดว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันคนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ย
ทุกคนจะติดอยู่กับโทรศัพท์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์คุณทั้งโทรทั้งแชททั้งอีเมลได้ทุกอย่างงั้นคุณก็สามารถติดต่อคอนแทคเซ็นเตอร์ได้ตลอดเวลางั้นเวลามีปัญหาคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับงั้นก็เลยคิดว่าสมาคมเนี่ยมีสมาชิกเราก็อยากให้สมาชิกเรามีสแตนดาร์ดมาตรฐานที่ดีขึ้นเราจึงไปเป็นสมาชิกกับสมาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อแชร์โนเลจต่างๆนะครับว่าอินโดก็ทำยังไงสิงคโปร์ก็ทำยังไงมาเลเซียทำยังไงจีนทำยังไงที่เขาอย่างจีนเนี่ยครับคอนแทคเซ็นเตอร์มีเป็นเมืองก็มีนะครับไปถึงเนี่ยมีคอนแทคเซ็นเตอร์บริษัทนั้นมีอยู่ 20,000 คนที่ดูว่าเป็นเมืองเมืองนึงแล้วเขาดูแลกันยังไงเพราะฉะนั้นเรามีหลักพันเราไปดูหลักหมื่นมาเราก็จะได้แนวคิดได้ knowledge การบริหารนะครับว่าเวลาเราไปอย่างเราไปงานเอ็กซ์โปต่างประเทศเราก็จะได้เข้าไปดูงานในคอนแทคเซ็นเตอร์ใหญ่ๆในแต่ละประเทศด้วยเช่นกันเวลาเขามาบ้านเราก็พาเขาไปดูคอนแทคเซ็นเตอร์ดีๆบ้านเราเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วทุกๆประเทศในสมาชิกก็จะได้มีแต่สแตนดาร์ดดีๆมาตรฐานดีๆตัวอย่างดีๆเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติกันงั้นก็คิดว่าคอนแทคเซ็นเตอร์มาตรฐานในเอเชียแปซิฟิกก็จะดีขึ้นครับจริงๆคอนแทคเซ็นเตอร์ประเทศไทยจริงๆสมาคมก็ยังเล็กๆอยู่นะครับเราก็อยากให้คนที่มีคอนแทคเซ็นเตอร์ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจเป็นเอาท์ซอร์ซิ่งคอนแทคเซ็นเตอร์หรือว่าคุณเป็นธุรกิจที่มีคอนแทคเซ็นเตอร์อยู่ในตัวเพื่อให้บริการลูกค้านะครับถ้าคิดว่าอยากจะแบ่งปันข้อมูลแบ่งปัน knowledge หรืออยากจะได้ข้อมูลจากบริษัทต่างๆแล้วก็มาร่วมกันเนี่ยช่วยกันเนี่ยผมว่าก็เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมแล้วเราจะได้มาช่วยกันนะครับสมาคมคงไม่ได้บริหารโดยผมหรือคณะกรรมการเท่านั้นแต่ว่าเราก็จะฟังจากสมาชิกว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรยังไงแบบไหนกิจกรรมหลักๆเราก็จะมีการสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกไปดูงานซึ่งกันและกันอย่างเช่นผมได้ไปดูงานบริษัทนั้นได้มาดูงานบริษัทนี้คนอื่นมาดูงานบริษัทผมเวลาไปดูงานเนี่ยเราไม่ได้แค่ได้จากคนที่ไปดูอย่างเดียวแต่คนที่เป็นโฮสต์เนี่ยก็ได้จากคนที่ไปเช่นกันเพราะว่าเวลาเขาถามคำถามขึ้นมาคุณตอบไม่ได้แสดงว่าคุณต้องไปพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทุกปีเราก็จะมีการให้เบนช์มาร์กิ่งกันระหว่างสมาชิกก็คือเรามีการจัดการประกวดคอนแทคเซ็นเตอร์อวอร์ดนะครับทุกปีก็มีทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับคอร์ปอเรทก็คือน้องๆที่เป็นเอเจนต์เทเลธรรมดาเนี่ยเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็สามารถให้บริษัทส่งเข้ามาประกวดได้แล้วก็มีการมอบรางวัลกันอะไรกันซึ่งก็จะทำให้คนที่ได้รางวัลหรือคนที่ไม่ได้รับรางวัลคุณก็จะได้เพิ่มมาตรฐานศักยภาพในตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับว่าเฮ้ยคุณอยู่เลเวลไหนแล้วแล้วถ้าได้รางวัลก็อาจจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีในการที่จะไปต่อยอดเรื่องแคเรียร์พาธของคุณว่าอนาคตอาชีพคุณจะโตขึ้นคุณได้รางวัลนี้มาแล้วก็จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นครับก็ฝากไว้ว่าใครอยากลองถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งละลองมาประกวดดูก็ได้มันก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ในเลเวลไหนของประเทศครับ